ดูเล่นกล้องรู้ว่าเราถ่ายนี่ความน่ารักครับสวัสดีครับเพื่อนๆพวกผมอีกแล้วนะฮะนายโดนี่ทางช่องโดนี่ BNY ในรายการเที่ยวตลาดสัตว์เลี้ยงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เหมือนเดิมนะฮะเป็นพาร์ทที่2ของวันเสาร์เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสัตว์เลี้ยงที่จตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงในโซน A แล้วก็โซนหลักของจตุจักรโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาด้านหลังของตึก JJ Mall นะฮะเราไปดูกันเลยครับตรงนี้ก็มีชูการ์ไกเดอร์เยอะเลยมีไวท์เฟสก็มีนะฮะไวท์เฟสเยอะเลยเยอะเลยครับอ๋อร้านจูน้องกระต่ายสวยเหมือนเพื่อนจากได้ครับมากเลยครับเพื่อนนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นเห็นมีน้องแฮสกี้อยู่นะฮะตรงนี้เพื่อนเห็นว่าหน้าตาเหมือนพวกมังกรพวกลูกปอนนะฮะเยอะเลยเขาก็เจอลูกปอนสวยแล้วก็นี่มีพายเพื่อนมีเยอะนะฮะในร้านแม่พานะฮะมีสวยท่านเมื่อดูกำลังนอนเลยนะครับน้องจอกตัวเล็กมากเลยครับเพื่อนเป็นพ่อเหรอเป็นพ่อแม่พันเหรอตัวละ4บาทก็เห็นราคาเนี่ยราคาตามป้ายเลยครับเนี่ยแล้วเบิร์ดนะคือขอบตาไม่ขอบตาด้วยเนี่ยตัวหน้าพวกนี้อ๋อแล้วก็ตอนนี้เป็นสีฟ้าก็เริ่มต้นที่ 1,600 ครับบูสีครับเพื่อนๆผมอยู่ด้านหลังของตึก JJ Mall ถ้าเพื่อนๆเห็นข้างหน้านะจะเป็นประตู5ของ JJ Mall เดี๋ยวผมจะเข้ามาด้านนี้ฮะคือประตูนี้ก็จะเป็นประตูลับอีกประตูนึงฮะก็จะเป็นถ้าตึก JJ Mall ก็เป็นจุดจ่ายสินค้าแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเข้ามาทางนี้นะฮะซึ่งเป็นโซนดีนะฮะเพื่อนๆนี่ผมจะเลาะไปทางไหนดีไปตรงก่อนดีกว่าเอาทางนี้ดีกว่าครับเพื่อนๆมานี้นี่เพื่อนๆเรามาทางนี้ก็จะเจอร้านที่เป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆนะฮะซึ่งก็เป็นโซนดีนะฮะเพื่อนๆเป็นโซนดีซอย7นะฮะเนี่ยเข้าทางนี้ตรงนู้นก็จะข้ามไปโซน A ได้แต่เนี่ยถ้าเป็นอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนดีซอย8ซึ่งที่เราเดินอยู่เรื่อยๆนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านนลินเพชช็อปนะครับเพื่อนๆโซนดีซอย7เบอร์โทรตามนี้เลยเป็นร้านเกี่ยวกับขายอุปกรณ์ส่งราคาปีกราคาส่งได้นะฮะเพื่อนๆมีหลากหลายเลยถ้าเพื่อนๆเลี้ยงสัตว์เพื่อนๆก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยสามารถซื้ออุปกรณ์ให้กับน้องสัตว์เลี้ยงเราได้นะฮะนี่ร้านนลินนะฮะเพื่อนๆแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนดีซอย8นะฮะตรงเนี้ยเราจะเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวนดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะในนี้นี่อย่างร้านตรงนี้ก็ร้านพรีเมียมแรบบิทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพาเพื่อนๆมาเที่ยวอีกแล้วนี่ส่วนมากจะเป็นแคสบี้ครับช่วงนี้มีแคสบี้ใช่ไหมครับป้าต้อยนี่นี่แคสบี้ลดราคาด้วยครับเพื่อนๆนี่เพื่อนรีบมานะนี่ถึงวันไหนครับว่าต้อยก็เสาร์อาทิตย์นี้เสาร์อาทิตย์นี้นะนี่เดี๋ยวเนี่ยเพื่อนดูนี่มีน้องหนูแคสบี้น่ารักตัวอ้วนๆมีพันขนสั้นอย่างเดียวฮะขนยาวมีวะฮะไม่มีขนสั้นนะฮะที่ร้านป้าต้อยนะฮะนี่ข้างในมีเยอะเลยแต่เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆเข้ามานี่เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะโอเคเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเนี่ยเพื่อนๆดูผมให้ดูเนี่ยมันเยอะมากค่ะแล้วต่อยเดี๋ยวผมให้ดูข้างนอกเนี่ยเป็นตัวพรีเมียมนะฮะสีสวยๆอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยนี่สีขาวนี่ก็เป็นที่นิยมนะครับที่เหมือนแบบมีใส่แมสหน้าเขาครับใช่ไหมครับอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ครับต่อยนี่เพื่อนๆ3,000นะครับเพื่อนๆอันนี้ตัวโตแล้วใช่ไหมครับต่อยนั่นประมาณ3 เดือนแล้วถามต่อเผื่อเพื่อนๆจะเอาไปเพาะพันธุ์เนี่ยรุ่นนี้ได้แล้วยังครับ
าก็คือซื้อรุ่นนี้ไปก็ไปขุนนิดหน่อยเนาะให้เขาคุ้นกับสถานที่ที่เราจะเลี้ยงเนาะนี่มาดูได้นะครับเพื่อนๆราคาย่อมเยาเนี่ยแล้วอย่างสีน้ำตาลอย่างเงี้ยครับนี่ 2,000 2,500 เนี่ยเพื่อนๆดูอายุก็ไล่เลี่ยกันเนาะอันนี้ประมาณ 4-5 เดือนครับอ๋อนี่ก็แสดงว่าไปพร้อมทำแล้วเนาะนี่เพื่อนๆแต่ราคาพิเศษเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้เนี่ยราคาลดราคา 1,000 บาทเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะมีให้เลือกนะครับหรือไม่ก็ถ้าเพื่อนๆไม่ทันเบอร์โทรนี่เลยโทรมาจองก่อนก็ได้เนาะนี่นี่โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่นี่หนูแคทวี่อยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้มีของเยอะเลยครับเข้าไปดูได้เลยครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเรายังอยู่ที่ซอย8อยู่เหมือนเดิมนะฮะโซนดีซอย8ครับเพื่อนมีน้องหมาร้านนี้ก็มีน้องหมาน่ารักนะฮะเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้นะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นโซน A นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะวนไว้ก่อนเพื่อนมาได้นี่ร้านอย่างร้านนี่ก็ขายชูการ์ไกลเดอร์อยู่ระหว่างแยกตรงเนี่ยเพื่อนดูป้ายนะตรงร้านสมาร์ทมาง่ายไม่หลงนะครับเพื่อนนี่ตรงนี้ก็มีชูการ์ไกลเดอร์เยอะเลยมีไวเฟสก็มีนะฮะเนี่ยไวเฟสเยอะเลยช่วงนี้เนี่ยครับเพื่อนแล้วก็มีลูซิติกฮะนี่เพื่อนผมให้เพื่อนๆดูเลยเนี่ยอย่างนี้ก็แพลตินัมนะฮะนอร์มอลก็มีนะฮะเพื่อนขอโทษนะครับnormal ช่วงนี้ปกติเท่าไหร่ครับตัวเมียอยู่ที่600นี่เพื่อนๆตัวเมียอยู่600ตัวผู้ก็500นี่เพื่อนๆราคาจับต้องได้นะครับเพื่อนๆมาดูได้นะฮะร้านหาไม่ยากเพื่อนๆมาดูนี่แล้วก็มีนี่มีแมนแคด้วยครับนี่น่ารักน่ารักนะครับเพื่อนๆนี่ดูนะฮะเพื่อนสามารถเข้ามาเดินเลือกได้อยู่โซนดีซอย8ตรงแยกเนี่ยดี114ทับ1ครับแล้วนี่มีก็ร้านเกสบี้อีกร้านหนึ่งนะฮะเพื่อนมีน้องเกสบี้เยอะเลยครับอ๋อร้านชูโบครับนี่เกสบี้ให้เพื่อนๆเลือกดูเยอะเลยนะฮะนะแล้วก็อย่างนี้ก็นี่มีของนี่เราจะมาถึงซอย9แล้วนะฮะนี่ตรงนี้ร้านขายเสื้อผ้าให้กับน้องหมาน้องแมวเยอะเลยราคาปีอากาศส่งเพื่อนๆมาสอบถามได้นะนี่เปิดทุกวันนี่เพื่อนนี่เดี๋ยวเราเข้ามาในนี้ก่อนเดี๋ยวแวะนี่ตรงนี้ก็มีกระต่ายเยอะเลยนะฮะน้องกระต่ายเนี่ยสวยๆเพื่อนถามราคาไปแล้วนี่ฮะอันนี้ร้านอะไรฮะเนี่ยเดี๋ยวก่อนร้านนี้ฮะเพชรแลนด์เนาะร้านเพชรแลนด์นะครับเพื่อนๆมีน้องกระต่ายให้เราดูเยอะเลยนะฮะนี่เพื่อนๆชอบดูว่าดูได้นะฮะนี่น้องกระต่ายสวยๆนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปต่อเลยนะครับเพื่อนนี่เรามาถึงร้านมาริยาแล้วนี่ร้านมาริยาก็มีของนี่มีชูการ์ไกลเดอร์เยอะเลยนะฮะอันนี้ก็สีหมอกสีทูแพลตินัมนะครับเพื่อนอันนี้ก็สีขาวนะฮะเพื่อนน้องเลี้ยงทั้งพร้อมกันราคาน่าสนใจเลยนะครับเพื่อนอันนี้ก็ดูแพ็คไอ้นี่เป็นคิมิโน่ฮะเนี่ยนี่ร้านมาริยามีเยอะเลยนะฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาชมสลามนี่มีชูการ์เยอะเลยนะฮะเนี่ยน้องน่ารักเลยอันนี้สีขาวเลยครับเพื่อนอันนี้ก็ไวท์เฟสนะครับ
นี่ยมาทวงสัญญาเพื่อนเพื่อนก็ถามเมื่อไหร่จะได้มาถ่ายเนี่ยได้ค่ะสะดวกมาตรงไหนคะเดี๋ยวมีคนถ่ายคิมอะไรไว้ถ้าเป็นวันพุธได้ไหมครับใช่ใช่สักประมาณบ่ายๆเย็นได้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะไม่เคยมาสองสะดวกไหมคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมก็มาเนี่ยเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวเรามีนัดว่าจะมาอัปเดตราคาที่ร้านจูมาริยานะครับนี่เปิดร้านใหม่ผมไม่ดูเลยนี่นะฮะนี่อ่ะขอบคุณครับดูเดี๋ยววันพุธนะครับโอเคจ่ายได้โอเคเดี๋ยวผมมาก่อนเป็นบ่ายสามแล้วมันได้เวลาป้อนหนึ่งอ๋อได้ถ้างั้นเดี๋ยวผมมาก่อนบ่ายสองนะฮะจูขอบคุณมากครับสลามอะไรจูคุณสลามครับครับเดี๋ยววันพุธเรานัดแล้วนะผมมาตัวสัญญาให้เพื่อนๆแล้วนะนี่เดี๋ยวรอไปต่อเลยนะฮะเพื่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวเราเดินมาเนี่ยมีอุปกรณ์เกี่ยวกับน้องแมวเยอะเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้เนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้องแมวโซนดีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นน้องหมาสวยๆเยอะเลยนี่นี่นี่ร้านเก๋ฟาร์มฮะเปิดทุกวันนะฮะมีแมวสวยๆให้เพื่อนๆดูในกระจกในตู้กระจกนะฮะเพื่อนๆดูเลยฮะเราเดินไปข้างในนี่ช่วงนี้นักท่องเที่ยวฝรั่งต่างชาติเยอะเลยครับแล้วก็มีร้านชูโบนะฮะนี่ก็ร้านเป็นร้านเกี่ยวกับหนูแคสบี้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนนี่เพื่อนนะฮะเนี่ยให้ดูคุณให้เพื่อนๆได้ดูฮะหนูแคสบี้เยอะเลยนะฮะเราไปเห็นนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีทั้งอาหารให้กับน้องแคสบี้ฮะมีหญ้าชนิดต่างๆเยอะเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเพื่อนเราเดินเลาะไปเรื่อยๆนี่สบายตรงนี้มีร้านสัตว์เลี้ยงโม่นี่เพื่อนจูคาต้าครับเริ่มต้นที่1,200นะฮะนี่ดูให้เพื่อนๆดูเลยนะฮะนี่สวยๆเลยนี่แล้วก็มีน้องแมวเยอะเลยนะฮะนะฮะนี่เราเป็นร้านกระต่ายที่เรามาดูอยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆอยากได้กระต่ายน่ารักน่ารักเนี่ยมาร้านนี้ได้เลยครับร้านมาดามแรบบิทครับนี่มาดามแรบบิทตามนี้เลยเปิดทุกวันนะครับเพื่อนๆในโซนตรงนี้ส่วนมากร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่10 โมงถึง18 นาฬิกานะฮะเนี่ยสวยๆนี่เรามาร้านเฮียสำคัญมากสำหรับผมนะโอ้คุณเพื่อนนี่มีน้องหมาใหญ่มากเลยครับเพื่อนอันนี้พันเบอร์บัวเหมือนกันนะครับดีครับโอ้นี่น้องสวยเลยครับเพื่อนนี่น้องกำลังนอนอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีอันนี้ก็อเมริกันบูลลี่แบนด็อกอ๋อเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูสวยมากนะฮะมีเยอะเลยแบนด็อกนะครับเอเชียบิ๊กด็อกนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามไ
หรือไม่เพื่อนๆไปดูใน YouTube ของเป้พาเที่ยวครับพี่เป้เขาเป็นเจ้าของร้านเขาก็จะถ่ายช็อตสวยๆเกี่ยวกับน้องหมาที่ฟาร์มแกนะครับเพื่อนเยอะเลยนะฮะขอบคุณมากครับพี่ให้เพื่อนดูเลยมีพี่เป้เขาเปิดร้านใหญ่มากนะฮะมีทั้งสองด้านเลยตอนนี้เนี่ยปายเพื่อนดูน้องเนี่ยครับนี่แล้วก็นี่เพื่อนๆที่เคยเห็นก็คือเศรษฐีดูไบเขาจะชอบเลี้ยงไว้สำหรับเล่นกีฬาเนี่ยเพื่อนผมว่านะอันนี้คือเศรษฐีดูไบชอบเลี้ยงไว้แข่งไว้วิ่งฮะผมไม่รู้ว่าพันอะไรฮะเพื่อนจับเลยอ่ะแล้วนี่พวกพันใหญ่ก็มีเยอะเลยนะฮะน้องใหญ่นะเพื่อนสามารถมาดูได้นะนี่แล้วก็ร้านนี้มีน้องแมวเยอะเลยนะครับวันนี้นี่สีโกสีสวยๆให้เพื่อนได้ดูนะฮะนี่น้องแมวสีสวยๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นน้องตัวๆหน่อยดูความน่ารักของน้องนะครับเพื่อนดูเล่นกล้องรู้ว่าเราถ่ายนี่ความน่ารักของเขานี่แล้วก็นี่กำลังเล่นอยู่แล้วตัวข้างล่างกำลังสงสัยว่าข้างบนทำอะไรอยู่วะข้างบนทำอะไรอยู่วะเนี่ยฮะนี่เพื่อนดูนะครับตรงนี้นี่นั้นพี่เป้เราเนี่ยมีหมาตัวใหญ่เยอะเลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็นี่มีน้องตัวเล็กน่ารักมากเลยฮะนี่สวยๆเลยฮะน้องเข้าห้องน้ำเองได้แล้วนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้รับประกันว่าเข้าห้องน้ำเองได้แล้วแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเบอร์โทรเบอร์ทางนี้เลยนะฮะนี่ใช้เบอร์โทรนี้เลยได้เลยนะครับนะฮะนี่มีน้องแมวน่ารักสวยๆดีครับน้องแมวสวยนะนะครับมีร้านเยอะแชทเลเวอร์ก็มีแมวเยอะนะครับนี่แล้วก็มีแชทเลเวอร์มีแมวตัวเล็กอยู่นะฮะเพื่อนดูนะน่ารักสวยๆเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวช้าก่อนเดี๋ยวไปคิวขออนุญาตถ่ายนี่นี่ดูเพื่อนๆหน้าตาแบ๊วๆเลยครับนี่สวยมากเลยมิสก็ติดฮะอยู่พักนะฮะนี่ดูตามใส่ของเขาเนี่ยฮะว่าตัวนี้ไหมฮะให้เพื่อนๆดูเลยในนี้จะเป็นโซนแมวก็ส่วนใหญ่นี่ฮะนี่น้องแมวสวยๆให้เพื่อนดูเลยนะเนี่ยเพื่อนที่ชอบแมวจะชอบมากนะฮะนี่สวยนี่น่ารักนี่น้องน่ารักน้องกำลังสนนะวัยเนี่ยดีเลยนี่ดูความน่ารักของน้องกำลังสนช่วงนี้นะฮะเพื่อนสามารถวงมาดูได้นะครับโอ้นี่ดูน้องหมาน่ารักตัวเล็กมากเลยครับเพื่อนสวัสดีครับ
แล้วก็รับทานคุณนะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ร้านแคทแอนด์ด็อกนะฮะเห็นมีน้องแฮสกี้อยู่เลยฮะตรงนี้สวยเบบี้ด็อกแอนด์แคทเบบี้ด็อกแอนด์แคทนะฮะยังมีน้องแมวให้ดูสวยๆนะฮะนี่มีน้องตัวเล็กๆน้องม้าสวยๆตัวนี้ที่ลงเป็นแค่หนึ่งบอกแม่คนดูที่มีอยู่ถ้าประสบการณ์จะยุ่งก็เอามาเนี่ยมีน้องแมวสวยๆบ้านพี่ตัวอยู่หลังได้ครับใครทำทุกอย่างได้มีปัญหาเจ็บปวดนะเขาดูแลพี่ไม่เคยเห็นผมนะครับเรื่องการรับการขายเนี่ยพี่สบายใจตัวเองครับมาดูได้คือบางที่มันของแท้ซึ่งมันสบายใจได้เลยแบบนี้ดอกแท้นะเพื่อนสามารถมาดูได้นะฮะตรงเนี้ยก็จะเป็นน้องแมวน้องหมาเยอะเลยนะฮะตรงเนี้ยมีน้องหมาสวยๆเพื่อนๆสามารถทะลุจากจากตึกอะไรนะตึกมิตรจตุจักรแล้วก็ลงมาได้เลยครับนะครับไม่ครับเพื่อนๆมานี่ตรงเนี้ยมันจะมีน้องแมวน้องหมากระต่ายเนี่ยเยอะเลยนะฮะนะฮะร้านนี้ก็จะมีกระต่ายแล้วก็แล้วก็เนี่ยมีแคสบี้อยู่นะฮะเพื่อนๆนะฮะนี่ผมพาเพื่อนๆเลาะเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นร้านขายชิเชล่าด้วยครับนี่เพื่อนดูน้องชิเชล่าสวยๆก็เป็นสัตว์ตระกูลฟันแท้เหมือนกันนะฮะนี่ฮะนี่ให้เพื่อนดูเลยนะฮะเราจะวนออกไปข้างนอกนะฮะอันนี้วนไม่ยอมดูเนี่ยตรงนี้ก็ร้านโฟร์เซ่นก็ขายเกี่ยวกับแกสบี้เยอะแยะหมดเลยนะฮะเพื่อนนี่แกสบี้สวยๆเพื่อนๆมาดูได้นะฮะที่ร้านโฟร์เซ่นนะฮะนี่ฮะนี่นี่แล้วเราจะไปเดินข้างหน้าแล้วนะฮะเพื่อนๆนี่ร้านโฟร์เซ่นเนี่ยมีทั้งแคสบี้แล้วก็มีหนูแฮมสเตอร์นะฮะมีเยอะเลยนะฮะนี่ฮะหนูแฮมสเตอร์ก็มีเยอะนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนดีซอย7นะไอซอย9แล้วนะฮะเพื่อนผมไม่แน่ใจเนี่ยถ้าร้านเนี่ยถ้าร้านแฮมสเตอร์ก็จะเป็นร้านนี้นี่ร้านหนูแฮมสเตอร์ลิตเติ้ลแฮมสเตอร์นะเบื่อทุกวันนี่เบอร์โทรตามนี้เลยนะฮะเพื่อนๆนี่อันนี้เพื่อนดูนะฮะเราเดินไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อนๆก็ในนี้จะเดินสะดวกสบายครับฝนตกก็ไม่เปียกพอหน้าพอร้อนก็ไม่ได้แดดร้อนมากมายนะฮะเนี่ยแล้วนี่ร้านขายอุปกรณ์ตกแต่งน้องหมาน้องแมวนะฮะมีเยอะเลยนะฮะมีทั้งแบตเตอรี่ขนาดต่างๆแล้วก็มีอันนี้ตัดเล็บของน้องหมาน้องแมวนะฮะมีเยอะเลยอันนี้ก็เป็นกันไกซอยนะฮะร้านนี้นะเพื่อนนี่เพื่อนแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นพวกสัตว์เอสโซติกก็ส่วนใหญ่นะฮะนี่มีแมงมุมให้ดูฮะนี่นะฮะเราเดินไปเรื่อยๆนะนี่ถึงนี้ตรงนี้ก็จะสุดซอยแล้วนะฮะเพื่อนแล้ว
ตรงนี้มีหนูฮิปโปต้องน้องเขาสนใจอันนี้ก็เป็นชิชาล่านะฮะร้านหนูแคสบี้หนูนี่สวยๆนะเราก็เคยมาถ่ายแล้วนะฮะจะถ่ายเอ็นดีบีทโอ้ช่วงนี้ชิล่าไม่มีนะเนี่ยมีก็ถ่ายสวยๆฮะนี่น้องชิชาล่าอยู่ด้วยฮะหันหลังนะนี่ข้างบนไม่มีนะฮะเพื่อนร้านชิมบอลเฮานะฮะเปิดทุกวันเปิดทุกวันนะฮะนี่แล้วก็นี่นี่คืออะไรโอ้นี่อันนี้ขายสับเอสโซติกเยอะเลยนะฮะนี่มีเตานี่คุณเพื่อนดูมีตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเลฟไอข้อขดายฮะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นว่าหน้าตาเหมือนพวกมังกรพวกอะไรเงี้ยฮะเนี่ย2008น่ารักมากฮะเนี่ยผมให้ดูเลยเวสไอข้อขดายนะฮะที่ร้านนี้เราไปเดินดูเรื่อยๆนะฮะเนี่ยน้องๆก็ช่วงนี้ก็มีน้องๆเข้ามาเที่ยวเยอะเลยนะฮะคลิปนี้จะยาวๆเลยนะฮะอันนี้ก็มาถึงร้านไนโดแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราก็ออกมาข้างนอกแล้วนะครับฝนกำลังจะมานะครับปกติฮะหน้าฝนช่วงนี้ฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทางไหนดีไปทางนี้ก่อนก็ได้ฮะเดี๋ยวเราไปวนดูข้างในฮะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็เป็นโซนเมนของจะรู้จักโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะเนี่ยเราแวะร้านไหนดีก่อนนะฮะเนี่ยเราแวะร้านนี้ก่อนดีกว่าร้านเจ๊หนึ่งนะครับเนี่ยร้านเจ๊หนึ่งก็จะมีสุก้าจะมีค็อกเทลเยอะเลยฮะช่วงนี้เป็นลูกป้อนนะฮะนี่มีลูกป้อนเยอะเลยคอกระเทียมคอกระเทียมลูกป้อนเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวละพันเองอันนี้สีเหลืองเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะลูติโน่นะตัวละพันเองครับเพื่อนๆมีคอกระเทียมสวยๆแล้วก็นี่มีพอพัดนะครับพอพัดนี่ราคาเท่าไหร่เนี่ยตัวละ650ครับก็เป็นพวกสีขาวในตัวละ700อ๋อเริ่มต้นที่650เองนะครับแล้วก็เป็นชายเนี่ยก็ราคาก็จะเพิ่มมานิดหน่อยเนาะร้านเจ๊หนึ่งอ่ะเปิดทุกวันนะฮะเพื่อนๆหาง่ายเพื่อนๆมาที่เส้นกลางเนี่ยง่ายๆเลยเดี๋ยวขอเนี้ยเข้าไปข้างในนะนี่มีซันเยอะเลยนะฮะเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาดูได้เนี่ยมีซันลูกป้อนเนี่ยสวยๆแล้วก็นี่มีพายแอปเปิ้ลนะฮะให้ดูนะฮะเพื่อนๆเนี่ยซันมีเยอะเลยนะฮะร้านเจ๊หนึ่งเนี่ยเพื่อนๆดูนะฮะมาดูได้นะฮะแล้วก็มีโนรีแลมโบด้วยนะฮะนกเยอะมากเลยฮะร้านก็มีนกโตก็มีนะฮะแล้วเบิร์ดขอบตาก็มีนะฮะสวยๆอันนี้ก็เป็นหงส์หยกนะฮะปลูกทำไมอ่ะเดี๋ยวฝนตกอีกอ่ะโอเคมาขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะเนี่ยแวะร้านแม่พาฮะเดี๋ยวเพื่อนร้านแม่พาก็จะมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆให้เราดูเยอะเหมือนกันนะฮะวันนี้เรามาเซอร์เวย์ก่อนเดี๋ยววันนี้เนี่ยคนเยอะเลยผมมาดูนี่เพื่อนดูนี่มีสฟิงค์ด้วยครับสฟิงค์สวยๆฮะเนี่ยนี่มีสฟิงค์สวยๆฮะมีเยอะนะครับในร้านแม่พานะฮะนี่นะร้านแม่พาจะมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนเลี้ยงนะฮะนี่มีไก่โปลงโปแลนด์ก็มีนะฮะ
แล้วก็มีอันนี้เป็นสกังนะครับมีสวยๆเลยยังมีอยู่นะครับร้านไม่หาเนี่ยจะขายสัตว์เลี้ยงที่แปลกๆนะฮะแพะก็มีนะฮะนะฮะและกูนก็มีนะฮะสวยและกูนสวยเพื่อนๆเนี่ยบูโกก็มีนะมีอันนั้นเนี่ยมาเจอเมกาซูนี่มีเจอเมกาซูอยู่นี่นะนี่มีดำชนด้วยฮะนี่เมกาซูนี่โทษนะครับอันนี้ดำชนนี่นะครับอ้าวเมกาซูอยู่นี่เหรอโอ้นี่มีกระรอกดำชนสวยๆครับโอ้ยฟันสีดำเนี่ยลูกอะไรวะเดอะเบิร์ดแล้วนี่มีงูบอลสวยๆฮะอยู่นี่ล่ะนะฮะนี่ฮะมีแม่นก็มีนะครับร้านเนื้อปลาเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงแปลกๆเยอะเลยนะฮะเออเยอะเลยนี่มีสล็อตก็มีนะฮะร้านเนื้อปลานี่กำลังนอนอยู่นะเพื่อนท่านเพื่อนดูกำลังนอนเลยนะมีของดูแปลกๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับเพื่อนมีสัตว์ไอโซติกก็มีนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นอีกัวน่านะฮะนี่มีน้องติ๊กจอกน้องติ๊กจอกตัวเล็กมากเลยครับเพื่อนเมียแคทก็มีนะฮะสวยๆนี่น่าจะเป็นลูกป้อนนะฮะเนี่ยน้องหมาตัวเล็กอะฮะเราไปต่อเลยมีของดูเยอะครับที่ร้านไม่ผ่านมีสัตว์เลี้ยงให้เราดูเยอะเลยฮะเราไปต่อเลยนะฮะยาวๆเลยก็เย็นๆก็จะสบายๆหน่อยผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยร้านปลาต่อยก็มีของดูเยอะเลยนะฮะอ้าวเจอพี่น้อยเหรอพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับบอกส่งของไงส่งของสวัสดีครับนี่มีโค้ดวุ้นด้วยร้านมาต่อยนะฮะเนี่ยร้านลุงเขามีแมวสวยๆนะฮะเนี่ยเราไปต่อเลยนี่เพื่อนสภาพบรรยากาศของตลาดตัวตลาดนัดเจอจากตัวสัตว์เลี้ยงนะฮะถ้าร้านขายอาหารก็จะเป็นร้านเจ๊หงนะครับเพื่อนเนี่ยมีอาหารน้องกระต่ายมีหญ้าแมวด้วยเนี่ยมีมิลเลตก็มีนะฮะแล้วก็นี่มีธัญพืชให้กับน้องนกเรามีหลากหลายชนิดเลยฮะเนี่ยเพื่อนสามารถเข้ามาดูได้อันนี้ราคาส่งนะฮะปกตินะฮะสวัสดีครับครับเฮียสวัสดีครับมีอะไรบ้างครับเอาเลยลงอะไรก็นี่ขออนุญาตครับอ๋ออ๋อขอบคุณครับดีใจครับนี่
มีอันนี้เบนคอเหรอเป็นพ่อแม่พันเหรอตัวละ4,000เองอันนี้เป็นแม่พันอย่างเดียวหรือว่าคู่ตัวเมียทั้งคู่4เป็นแม่พันนะครับเบนคอฮะตัวละ4,000เองนะฮะเพื่อนๆนี่มีเยอะเลยฮะที่ร้าน CRM นะฮะแล้วก็นี่มีน้องกระต่ายก็มีนะฮะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตราคาที่ร้าน CRF อีกทีหนึ่งเจาะจงอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ให้เพื่อนๆดูคร่าวๆก่อนนี่อันนี้ก็ซูก้าไกด์เดอร์มีเนี่ยเขียนป้ายซื้อคล่องง่ายครับมาที่ร้าน CRF มาที่ร้านน่ะจะได้เลือกดูด้วยครับเนี่ยนะฮะมีอันนี้เป็นnormal ฮะเนี่ยเพื่อนสามารถมาดูร้าน CRF แล้วก็มาเลือกดูสัตว์เลี้ยงที่ร้าน CRF เลยนะฮะมีของให้ดูเยอะเลยลูกโป่งลูกป้อนก็มีนะฮะเพื่อนนะฮะนี่มีเป็ดเป็ดนี่ลูกห่านนะฮะสีขาวนะฮะเพื่อนตัวละ500เองนะแต่ข้างในอ่ะมีเยอะเดี๋ยวผมจะอัปเดตเจาะราคาอีกทีนึงเดี๋ยววันไหนเนาะแต่เนี่ยหน้าร้าน CRF ก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะเพื่อนมีของให้ดูคือไม่ต้องห่วงมาซื้อร้านที่ร้าน CRF เนี่ยราคาติดง่ายๆเนี่ยคาสบีก็เห็นราคาเนี่ยราคาตามป้ายเลยฮะเนี่ยคือสามารถมาดูที่ร้านเรามาคุยได้เนาะเนี่ยมีห่านเทาก็มีตัวละ300ฮะเพื่อนๆนะฮะแล้วก็นี่มีลูกป้อนเลิฟเบิร์ดลูกป้อนเลิฟเบิร์ดเท่าไหร่ครับตอนนี้ทุกสีเลิฟเบิร์ดนะขอบตาไม่ขอบตาด้วยใช่ไหมอ๋อแล้วก็พอพันแล้วครับก็คือสีพื้นฐานก็จะเป็นบูกับซีเนี้ย350แล้วพวกติดพายอยู่สีสูงๆเนี่ยราคา450เองครับเพื่อนดูนะครับเพื่อนนี่มาดูได้นะที่ร้าน CRF นะครับเพื่อนแล้วก็มีนกปลอดอินเดียก็ยังมีอยู่นะฮะที่ร้าน CRF ราคาเท่าไหร่ยังเหมือนเดิม2,500นี่ยังเหมือนเดิมนะฮะยังมีเข้ามานะฮะปลอดอินเดียนะฮะนี่มีลบเบอร์ตัวด้วยนี่แล้วพวกนี้อีกวันหน้าพวกนี้ราคามีถ้าเป็นสีฟ้าก็เริ่มต้นที่1,600ครับบูสี่พันหกแล้วก็กินอันอาบิโนว่ะนี่เยลโล่เลสเป็น1,900ครับนี่คุณเพื่อนมาดูได้นะเดี๋ยวนัดกันแล้วเดี๋ยวกลางๆอาทิตย์เดี๋ยวจะมาเจาะราคาอีกทีนึงนะกลางๆอาทิตย์เดี๋ยวรอประมาณถ้าเป็นวันพุธคุณหน้าผมไม่อยู่อ่ะเหรอใช่คุณดึงหัดไปอ่ะได้เดี๋ยวเรานัดกันโอเคครับเนาะขอบคุณมากครับเราไปต่อแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยสภาพบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยแล้วก็เนี่ยเพื่อนหาไม่รู้วันนี้มีหรือเปล่าน้องแมวหาบ้านอ่ะไม่รู้มีป่ะสวัสดีครับวันนี้มีน้องแมวหาบ้านอีกไหมนี่ถ้าเสาร์อาทิตย์ที่ร้านแฮมจังเนี่ยจะมีน้องแมวหาบ้านนะฮะอ๋อนี่ก็คือเพื่อนๆที่อยากเอาไปเลี้ยงนะครับมาสามารถมาที่ร้านแฮมจังได้นะฮะนี่ร้านแฮมจังเนี่ยจะขายของเกี่ยวกับอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีน้องแมวที่กำลังหาบ้านหรือว่าน้องหมาหรือว่าอะไรเนี่ยก็จะเพื่อนสามารถมาที่ร้านแฮมจัมได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะผมย้ำนะฮะนี่มาขอบคุณมากครับนี่กราฟเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้เชิญเที่ยวตลาดแต่จุดจากโซนสัตว์เลี้ยงในวันเสาร์นะฮะพาร์ทที่2ของวันเสาร์ได้ดูภาพรวมของสัตว์เลี้ยงที่ขายอยู่ในตลาดนัดแต่จุดจากโซนสัตว์เลี้ยงนะฮะก็เหมือนเดิมฝากกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับ